รายการต่อไปนี้เป็นรายการสำหรับเด็กผลิตขึ้นสำหรับผู้ชมในวัย 6-12 ปียาคู่รู้คณิตตอนไม่ลงตัวแหมเงียบสงบดีจังเลยนะจริงด้วยไม่มีเสียงดังรบกวนอย่างนี้ดีจริงๆบรรยากาศแบบนี้แล้วน่านอนจังเลยนะแบบนี้ไม่ยุติธรรมเลยอ่ะไม่ยุติธรรมได้ยังไงก็มันออกมาแบบนี้นี่นาถ้าแบ่งกันแบบนี้ฉันไม่ยอมนะโอ้ยความสงบสุขของข้าอย่าทำหน้าแบบนั้นนะไปดูกันซิว่าเด็กๆทะเลาะอะไรกันโถเอ้ยก็คงเรื่องไม่เป็นเรื่องนั่นแหละไม่ได้อะมันก็ไม่เท่ากันนะสิฉันต้องได้เยอะกว่าฉันตัวใหญ่กว่านะโอ้ยฉันก็ไม่ยอมเหมือนกันเอาอย่าทะเลาะกันสิพูดคุยกันดีๆก็ได้เจ้ามีเรื่องอะไรกันเหรอถึงได้ทะเลาะกันแบบนี้หลวงตาให้ขนมพวกเรามาแบ่งกันครับแต่ว่าอะไรกันเรื่องแค่นี้เองมาเดี๋ยวข้าจัดการให้ก็แค่ผลัดกันแบ่งให้ทีละคนก็เรียบร้อยแล้วเอานี่ชิ้นที่1ชิ้นที่1ชิ้นที่2ชิ้นที่2แล้วก็ชิ้นที่3อ้าวทำไมเหลืองั้นเอาใหม่นะชิ้นที่1ชิ้นที่1ชิ้นที่2ชิ้นที่2และก็ชิ้นที่3ไอ้มันแบ่งไม่ได้อ่ะพวกเราก็บอกแล้วไงก็จำนวนขนมเป็นจำนวนขี้ก็เลยแบ่งไม่ลงตัวยังไงล่ะจำนวนขี้เหรอจำนวนขี้ก็คือจำนวนที่ไม่สามารถแบ่งเป็นคู่ได้ลงตัวจะต้องเหลือเศษซึ่งได้แก่จำนวนที่ลงท้ายด้วย1 35 7 9ยังไงล่ะไหนเจ้าลองนับดูซิว่าขนมมีกี่ชิ้น5ชิ้นครับจำนวนขี้ก็มี1 3 5 7 9ขนม5ชิ้นเป็นจำนวนขี้จริงๆด้วยถึงได้แบ่งไม่ลงตัวใช่ไหมถูกต้องแล้วเราจะแบ่งขนมกันยังไงล่ะถ้าคิดวิธีแบ่งขนมได้แล้วล่ะวิธีอะไรเหรอก็แบ่งขนมกันคนละ2ชิ้นแล้วเศษก็เป็นของข้ายังไงเล่าข้ายอมเสียสละรับขนมส่วนที่ไม่ลงตัวกันและกันเนาะเฮ้ยไม่ต้องเนียนเลยเจ้าไปเอามีดมาหั่นขนมแบ่งให้เด็กๆกันคนละครึ่งก็เรียบร้อยแล้วโถเอ้ยไม่น่าเลย